ในกรณีนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นคดีทางการเมืองหรือไม่คือการที่พยานทำให้สื่อเกิดความกลัวในการนำเสนอข่าวการชุมนุมต่างๆหรือเป็นการปิดปากเงี้ยก็ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือมองว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเสรีภาพสื่อมวลชนในการรายงานข้อเท็จจริงกับทุกเหตุการณ์นะครับมันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานแล้วก็เป็นการรับประกันสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนรอบด้านนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีบรรยากาศที่สื่อมวลชนต้องมีความหวาดระแวงระมัดระวังในการทำหน้าที่ของตนเองในการรายงานข้อเท็จจริงเนี่ยคิดว่านี่ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากเกี่ยวกับประชาธิปไตยของประเทศไทยก็หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็หวังว่ารัฐบาลนั้นจะรีบมาสืบความข้อเท็จจริงก็หาทางแก้ไขอยู่ครับในกรณีนี้มันมีการสืบเนื่องมากับกิจกรรมของกลุ่มทะลุวังเกี่ยวกับขบวนเสด็จด้วยทำให้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางพรรครวมไทยสร้างชาติจะเสนอญติทบทวนการรักษาความปลอดภัยของขบวนเสด็จในส่วนนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลได้มีแผนที่จะไปมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือแสดงความเห็นอะไรไหมครับรายละเอียดของญตินะครับเพราะว่าเข้าใจว่าจะเป็นการเสนอญติด่วนด้วยวันจันทร์นะครับก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดที่ปรากฏนะครับว่าที่มาที่ไปหรือว่าเหตุผลของญติเป็นเช่นไรแต่ว่าถ้าพูดเบื้องต้นในภาพรวมผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ประเด็นที่มันอาจจะมีความที่แตกต่างนอกสภาหรือประเด็นที่สังคมอาจจะมองว่ามีความละเอียดอ่อนเนี่ยถูกนำเข้ามาพูดคุยกันตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลมาจากตัวแทนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลายในพื้นที่ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับดังนั้นเนี่ยคงต้องรอดูตัวรายละเอียดของยัตติอีกทีหนึ่งนะครับว่าเนื้อหาจะเป็นเช่นไรนะครับแต่ถ้าผมคาดการณ์เนี่ยมันก็คงมี2โจทย์นะครับที่องค์การพูดถึงกันครับถ้าโจทย์ในมุมที่อาจจะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อยัตติก็คือว่าเราจะออกแบบมาตรการเรื่องของขบวนเสด็จกันอย่างไรนะครับเพื่อหาสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยนะครับควบคู่กับการพยายามจะลดผลกระทบนะครับที่อาจจะมีต่อประชาชนที่สัญจรไปมานะครับแต่ก็มองอีกโจทย์นึงที่มันโจทย์ที่กว้างขึ้นมาขนาดนี้คือเราจะบริหารจัดการความขัดแย้งที่มันมีอยู่ในสังคมอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงแล้วก็พยายามจะคลี่คลายความขัดแย้งหรือว่าช่องว่างทางความเข้าใจช่องว่างความที่แตกต่างเนี่ยผ่านกลไกประชาธิปไตยแบบสันติวิธีครับหรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ได้ผลที่สุดทางนี้เนี่ยคือจะทำยังไงให้ไม่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับในสังคมครับมีความกังวลไหมครับว่าในการเสนอญติเนี่ยจากเรื่องของการทบทวนมาตรการจะกลายเป็นการพุ่งเป้าไปที่ผู้กระทำหรือผู้ที่แสดงออกทางการเมืองที่เชื่อมโยงถึงขบวนเสด็จนะฮะอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในที่ประชุมได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ารายละเอียดของทีมแล้วก็นัดการนำเสนอนั้นจะเป็นเช่นไรครับแต่ผมคิดว่าถ้ามันมีประเด็นอะไรที่มันมีความเห็นที่แตกต่างกันในสังคมนะครับการนำความเห็นที่แตกต่างนั้นเข้ามาพูดคุยกันในสภาครับแล้วก็ร่วมกันทำเรื่องนะครับคลี่คลายปัญหาต่างๆแบบกลไกของรัฐสภาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีคือต้องบอกว่าพูดแบบนี้เนี่ยคือต้องย้ำว่าความจริงทุกพื้นที่ในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นในสนามนอกสนามก็ควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราสามารถนำความที่แตกต่างมาพูดคุยแล้วก็ที่ขายได้นะครับแต่ว่าในเวทีสภาเนี่ยในเมื่อมันมีตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีตัวแทนที่มีความคิดเห็นที่มันแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการนำเอาความคิดที่มันแตกต่างหลากหลายทั้งหมดเนี่ยมานำเสนอนะครับแล้วก็ร่วมกันที่ขายแล้วก็ทางออกร่วมกันครับ